มาหตนู่อกก็ับต่อีอยกหมนึ่วงยเรื่นองะรใชา่วนคะ่ะคะของสาวคนนี้ค่ะเป็นสาวเก่งนะคะผู้คจ่ัะดการทีมบาสเกตบอลค่ะเป็นทีมอะไรนี่น่าสนใจมากๆเลยชื่อทีมว่าเซเลบบาสเกตบอลนั่นเองนะคะประกอบด้วยหนุ่มหล่อมากมายหลายคนคไ่มะ่ว่าจะเป็นคุณบอมธนินค่ะคุณค่ะตาวริศเขาบอกว่าคุณตาวริศเนี่ยนะคะคเป็นอดีตเป็นอดีตนักกีฬาค่ะทิวไผ่งามเลยด้วยค่ะและคุณโตศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่อนชายของพี่น้องไบรท์นั่นเองเพื่อนชายคนสนิทนะอู้ยโรแมนติกสุดๆเลยค่ะศิลปินคนนี้และเพื่อนๆน้องๆทั้งหลาย15คนค่ะตั้งเป็นทีมเซเลบบาสเกตบอลนั่นเองนะคะซึ่งเธอคนนี้ค่ะผู้จัดการทีมคนสวยครูเมจิรชยาตันฉายงามค่ะซึ่งแต่เดิมเนี่ยคุณครูเขาเป็นผู้ดูแลบุคลิกภาพเด็กเล็กนะคะเธอทำหน้าที่เป็นคนคอยเจรจาหาทีมมาอุ่นเครื่องมีการจองสนามนัดคิวแต่ละคนเนี่ยพอผู้จัดการเป็นสาวอย่างเงี้ยนะก็จะมีความหวานในการพูดคุยไงถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไปมาผู้เล่นก็มีความสุขนะคะเป็นการเล่นกีฬาแบบฉันมิตรเอาไปฟังเสียงคุณครูเมย์กันหน่อยเมย์ต้องบอกว่าจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายส่วนที่ยากคือพวกเขาทุกคนน่ะมีมูลค่าทางด้านเวลาคือเวลาของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ตรงกันมากแต่ที่ว่าง่ายคือเป็นเพราะว่าทุกคนที่อยู่ในทีมเราอ่ะทุกคนมาด้วยใจหมดค่ะทีมเราไม่มีค่าตัวไม่มีค่าเสียเวลาให้เขามากมายแต่ว่าเราพูดกันว่าเออวันพุธ3 ทุ่มนะเราจะมาซ้อมบาสกันเราจะมาเล่นบาสด้วยกันนะพวกเราเป็นมากกว่าทีมบาสเราคุยกันในเรื่องงานเรานัดทานข้าวกันเราปรึกษาปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเราจะทำยังไงให้วงการบาสเกตบอลของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นมีผู้หญิงหลายๆคนอยากจะเข้ามาในทีมนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือนี่กันหมดเลยนะครับเอากันเลยไม่ให้ใครเข้าเลยเออกันผู้หญิงออกหมดเลยครับผมเข้าใจมาตลอดว่าเมย์เป็นทอมไม่เหรอผู้ชายแปลงมาเหรอผมเข้าจะถูกแล้วพี่แปลงมาโอ้โหเป็นสีสันในสนามบาสของเราน่าสนใจตลกชาติผมผ่ากลางมากเลยดูกีฬาหรือดูอะไรคะคุณตาวันนี้ของดิฉันเป็นการรวมตัวกันทำเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็มีสาวเก่งคอยควบคุมทีมอยู่ด้วย